สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไปกินกาแฟมาไปเจอต้นนี้มาเฮียป๋องชอบมากเป็นอีกหนึ่งบอนที่เขาเรียกกันว่าบอนเสือพานลักษณะก็เหมือนบอนเลยเนี่ยครับผมลักษณะเหมือนใบบอนใหญ่นะครับนี่ต้นเล็กของมันต้นเล็กของมันเพิ่งย้ายออกมาเนี่ยใบแรกๆของเขาเนี่ยครับผมนี่ใบใหม่ใบใหญ่เรียกบอนลายเสือพานนะครับบอนลายเสือพานต้นก็จะเอียงสักหน่อยลักษณะลำต้นลักษณะลำต้นก็เป็นต้นไม่มีลายพวกนี้จะเป็นปลูกดินด้วยความชื้นขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยเลี้ยงเหมือนบอนสีพวกนี้ต้นลักษณะคล้ายบอนสีนะครับลักษณะคล้ายบอนสีไม่ใช่อโลคาเซียนะครับพวกโลคาเซียพวกอะไรพวกนี้จะไข่เนี่ยครับผมเป็นลายเสือใบจะมีลายเขียวลายขาวลายเหลืองก็ถือว่าเป็นสองสีก็แล้วกันผมดูตรงนี้ว่าเป็นสองสีเอาแค่สองสีพอแต่ละใบสีของเขาแต่ละใบก็ไม่เหมือนกันผมไปดูต้นแม่มันใหญ่มากใบใหญ่ใบใหญ่จริงๆเดี๋ยวผมจะลงนำไปลงดินแล้วเลี้ยงไว้ในดินดูดิมันจะเป็นยังไงเขาเรียกบอนลายเสือพานเสือพรานนะครับเป็นเสือตัวนี้เป็นเสือน้อยเสือน่ารักน่ารักเสือน้อยแต่สวยผมไปดูเสือใหญ่มาแล้วสวยมากต้นพ่อแม่พันธุ์เขาแล้วใบใหญ่ใหญ่เป็นบอนหูช้างบอนยักษ์ได้เลยเลี้ยงไม่กี่เดือนเขาบอกเลี้ยง6เดือนต้นนี้ประมาณ1เดือนเนี่ยใบจะใหญ่กว่ามือผมแล้วครับผมสวยมันแปลกดีมันแปลกดีบอนลายเสือพานเห็นแล้วชอบเลยนี่เป็นกระถางเลี้ยงเขาเลี้ยงเพิ่งย้ายเปลี่ยนกระถางมาเป็น8นิ้วลงกระถาง8นิ้วไว้ไปทานกาแฟเห็นที่ร้านกาแฟก็ชอบแล้วเขาแบ่งปันให้ก็เลยจะลองเอาไปเลี้ยงดูก็ถามเป็นมือใหม่ไม่เป็นมือใหม่ผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบเลี้ยงบอนอะไรพวกนี้แหละครับก็เห็นแล้วมันชอบใจมันรักนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าเลี้ยงลงดินแล้วเป็นยังไงใครมีอะไรชี้แนะนำมือใหม่อย่างผมก็ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮียป๋องด้วยนะครับ